อัปเดตท,ทุกเรื่องราวบนโลกโซเชียลไปพร้อมกันกับรายการ Hello Social สวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Hello Social Talk Tech Trick ค่ะครับเป็นประจำนะครับอยู่กับผมโอ๊ตอภิศักสุวรรณศักดิ์นะฮะค่ะแล้วก็ดิฉันเอสสุภรัตนกองคำค่ะรับแน่นอนนะครับได้ติดตามเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของทริคต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียก็เกี่ยวใช่แล้วนำมาฝากกันเป็นประจำที่นี่ด้วยตามชื่อเลย Hello Social นะคะใช่แล้วนะฮะวันนี้เรามีเป็นนวัตกรรมนะคะโอ้โหน่าสนใจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝากกันอ่ะ ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเต็ไมไปหมดเลยโดยเฉพาะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยล่าสุดนะฮะเขามีนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโควิด1อ้อเกอก่อนหน้านี้นก็คือคเคยมีมออกมาแล้วนะคะเป็นชุดตรวจคัดกรองโควิด1 9นะคะชื่อว่าโควิดส9สแกนนีนห้หลายคนอาจได้ยินแล้ว หลายคนอาจจะเพิ่งได้ยินจากช่วงเวลาของเราวันนี้นะฮะ<ภ>จริงๆแล้วเป็นผลงานจากอาจารย์นะครับคณะแพทยศาสตร,รษษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่สําคัญสุดคือได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและย,ยาหรือว่าออยเรียบร้อยด้วยโอ้โหน่าสนใจมาก<อ>ใช่แล้วมาคุยกันเรื่องนี้คือสําหรับโรคโควิดสิเกนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาร,ระดับโลกในตอนนี้เลยในบ้านเราตอนนี้ยอดถล่มทลายคือเพิ่มขึ้นทุกวันน่ากลัวมาก มากกว่าเงินการใช,ใช้ชิมก็เปลีดใช่เงินในบัญชียังน้อยกว่าอยอดที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ะใชนะฮะ,ะจากปัญหาตรงนี้นี่แหละนะคะคือมันสร้างผลกระทบ ทั้งต่อเศรษฐกิจสังคมทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีวิธีมาตรฐานสําหรับการตรวจวินิจฉัยโรคโควิดสิบเก้าด้วยคือในปัจจุบันก็จะเห็นหลากหลายวิธีหลากหลายเทคนิคนะคะจนในปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าเรียลไทม์พีซีอาร์นั่นเองครับผมเข้ามาใช้นะคะเพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าเพื่อเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยคือมันมีต้นทุนสูงใช่หลายคนจะรู้จักวิธีนี้แล้วก็รู้ว่ามันมีต้นทุนสูงมากนะครับแล้วก็ จำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาค่อนข้างแพงตอนนี้จะบอกว่าทั้งเครื่องมืออาจจะลําบากค่ะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญตอนนี้ก็ลาบากเหมือนกันเพราะว่ามีอยู่จํากัดอแล้วก็เป็นห่วงมากค่ะตอนนี้แต่ละคนแบบเหน็ดเหนื่อยมากจริงๆใช่นะครับในเรื่องนี้ด้วยนะครับจึงทําให้มีการดําเนินการในการตรวจวินิจฉัยนั้นน่ะมันไม่ครอบคลุมไงเพราะว่ามันมีบุคลากรที่มีความชํานาญเนี่ย แค่เฉพาะที่เครื่องมือก็มีแค่เฉพาะที่เช่นกันแล้วก็ราคาแพงถูกต้องเลยนะคะวันนี้เราเลยจะมาแหมนําเสนอก็ไม่ใช่ครับมเป็นการเล่าสู่กันฟังเล่าสุ่กันฟังนะคะสำหรับนวัตกรรมนี้นะคะโดยรองศาสตราจารย์ดรสัญชัยพยุงพรนะคะจากภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะร่วมกับคณะผู้วิจัยเนี่ยก็ได้พัฒนานวัตกรรมชุดนี้ขึ้นมานะคะ อย่างที่เราบอกก็คือเป็นชุดตรวจโควิด -19 โควิด -19 สแกนและที่สำคัญสุดคือมีราคาถูกนะฮะ,ฮะใช้งานได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่มันซับซ้อนด้วยที่สำคัญมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเทคนิคที่เราพูดเป็นมอสักคุณี<ะ>ก็คือ Real Time PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานอยู่แล้วคราวนี้จะง่ายเลยง่ายๆเลยสำหรับการตรวจโควิด1 9นะคะครับผมซึ่งมัตกรรนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันนะคะระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาเชิงระบบศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านชีววิทยาเชิงระบบนะคะรับผมแล้วก็ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกด้วยซึ่งก็มีการสามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ จากสิ่งตัวอย่างเขามีการยกตัวอย่างด้วยนะคะก็คือตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจหรือตัวอย่างที่เกิดจากน้ำลายนะคะคที่ผ่านกระบวนการสกัดสารพันธุกรรมแล้วก็การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมภายใต้อุณหภูมิเดียวนั่นเองออจากนั้นเนี่ยมีการตรวจหาสารพันธุกรรมได้อย่างจำเพาะนะฮะด้วยระบบที่เรียกว่า crispr cas9 เชื่อว่าหลายคนที่สนใจเรื่องนี้เนะี่ยอาจจะเคยได้ยินมาะนะครับทีนี้ หากสิ่งที่ส่งตรวจนะมีการพบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด -19 เกนี่ยก็จะเกิดการเรืองแสงภายใต้เครื่องกําหนด,ดแสงสีฟ้านะฮะท้งนี้เนะ่นนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 สแกนเสแกนมีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกนะครับมีความจําเพาะร้อเปอร์เซมีความไว9 6้าหกเปอร์เซนต และก็มีความแม่นยำในการตรวจไม่ได้ใช่ไครับอยู่ที่98.7% 8นะฮะใกล้เคียงกับเทคนิคที่เราบอกไปนะฮะคือใกล้เคียงเลยคุณเนียก็คือมีความแม่นยำแน่นอนนะคะอย่างที่บอกก็คือชุดตรวจโควิดตรงนี้นะคะมีความพร้อมของเทคโนโลยีเนี่ยในระดับ8ด้วยนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทไมโครอินเจคชันจำกัดประเทศไทยด้วยมนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยเองเนี่ยจนเกิดเป็นนวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ในเชิงสังคมแล้วก็เชิงพาณิชย์ด้วยนะฮะน่าสนใจมากะนะครับโดยนวัตกรรมชุดตรวจคล้กรองโควิด19นี้นะฮะได้รับการรับรองแล้วก็อนุญาตเนี่ยให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยเรียบร้อยแล้วก็มีเลขที่กำกับนะฮะทีหกสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้านะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมปีหกสี่นะฮะดังนั้นเนี่ยนวัตกรรมนี้เนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมเลยนะฮะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางเลือก ที่จะช่วยในการตรวจคัดกรองหรือว่าวินิจฉัยโรคโควิด1ิบเก้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยและก็รวดเร็วด้วยรวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกเลยนอกสถานที่สําหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงในเรื่องของโควิดสิบเก้าไม่ต้องไปต่อแถวเนาะใช่รอแบบบางทีคือการต่อแถวรอแบบนั้นนะคะจะทำให้เชื้อมันติดน่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าแต่ละคนแบบไปกันแบบ ตั้งแต่เช้ามืดบางคนตีสามนะ,ะไม่เรียกว่าเช้ามืดเนาะดึกมากข้ามวันข้ามคืนข้ามวันข้ามคืนหนึ่ง,งกันเลยทีะะเดียวนะฮะทีนี้ผู้สนใจนะฮะสามารถดูรายล,ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.covidscan.tech นะฮะพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการสแกนผ่านรูปแบบของ QR code ด้วยนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นี่ก็เป็นการอัปเดตกันในเรื่องของนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโควิด -19 นะครับโควิด -19 สแกนนั่นเองใช่แล้วน่าสนใจทีเดียว ก็ใครสนใจก็ตามเว็บไซต์เลยนะคะคงจิตก็สแกนนั่นเองนะคะสามารถติดตามช่วงเวลาของ Hello Social นะครับทอล์ทิกิกได้ต่อเนื่องกันแบบนี้และคุณผู้ฟังเองก็สามารถติดตามช่วงเวลาของจุฬาเรดิโอพาสดได้ต่อเนื่องเช่นกันกหลากหลายรายการทีเดียวนําเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สําหรับคุณด้วยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะผมโอ๊ตอภิษักสุวรรณศักดิ์นะฮะแล้วก็ดิฉันเอสสุภรัตน์กองคำนะคะเราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ อัปเดตท,ทุกเรื่องราวบนโลกโซเชียลไปพร้อมกันกับรายการ Hello Social